เมื่อคืนมาแล้วยังไงรู้สึกยังไงตอนนั้นเมื่อคืนแรกเมื่อคืนมานะครับก็คืออันนี้ถือว่ามีอยู่แค่นี้อันนี้คุยกันเราคุยกันแค่นี้นะแค่นี้เมื่อคืนผมโทรหาพี่นวลพี่นวลดูหมอใช่ไหมพี่นวลอะไรนะใช่พี่นวลเราอะพี่นวลดวงพิชิตอะพี่นวลดวงพิชิตครับซึ่งพี่นวลเป็นพี่ลอกเชิญหน่อยพี่มาเร็วยืนตรงนี้ก็ลอกมาหาพี่นวลหาพี่ลอกไปแล้วไปหาพี่ลอกป่ะเมื่อคืนอันนี้ผมไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์ไปส่งถึงหรือเปล่าผมไม่รู้บ้านพี่ลอกไปส่งพี่เบิร์ดถึงหรือเปล่านะฮะลองเล่าหน่อยเป็นไงเหตุการณ์มานี่ถือว่าผมเล่าผ่านไลฟ์สดของ PS Studio ด้วยครับสตูดิโอนะฮะเครื่องเสียงชั้นดีนะครับคือเมื่อคืนนี้หลังจากที่เรากลับไปที่บ้านไปนั่งเราก็อยู่กับพี่แจ๋วผมนะครับแม่เอ๋แล้วก็คุณหญิงยูรินะครับซึ่งเป็นแม่ของผมนะฮะที่ผมรักและเคารพนะครับผมโถเขากำลังตั้งใจฟังคืออันนี้เรื่องจริงนะไม่โจ๊กนะอันนี้คือเรื่องจริงๆนะคือเนี่ยพูดพี่เบิร์ดได้ยินเลยพูดตรงนี้เลยนะถ้าพี่รับรู้ได้พี่พลิกลงมาเลยโอ้โหเอาอย่างอื่นดีกว่าผมอยากเจอพี่มากเจอพี่มากก็น่าจะไปวัดนี่ไงผมเลือกแล้วนี่ผมเลือกแล้วแต่คุณคือตลกปากไวคุณถือเดินคุยแซ่โชว์หลอกนะครับบอกให้ไปเหรอแล้วไม่เอาไปคุยท่านโชว์พี่ลอกไปคุยท่านโชว์ไปคุยเรื่องอะไรพี่เนี่ยเขาเชิญไปพี่ไปคุยเรื่องตะไคร่ ผมบอกพี่แล้วพอแล้วอายเขาพี่อายุ50กว่ามาโดนหลอกเสร็จปั๊บเรานั่งคุยกันเออเฮ้ยอยากรู้พี่เบิร์ดอยู่ไหนตอนนี้ครับโทรหาพี่นวลอันนี้ไม่ได้มุกโทรหาพี่นวลครับพี่นวลบอกว่าเอ้ยพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้มาเพราะพี่เป็นประจำเดือนพี่มาไม่ได้ครับพี่นวลตอนนี้พี่เบิร์ดอยู่ไหนพี่เบิร์ดอยู่หน้าบ้าน หน้าบ้านไหนหน้าบ้านเขายืนร้องไห้เขายืนร้องไห้เข้าบ้านไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้เพราะเจ้าที่ไม่อนุญาตครับเขาก็ถามว่าจุดธูปก็บอกจุดธูปแล้วแต่จุด3ดอกอือเขาบอกจุด3ดอกคือไหว้พระก็แล้วต้องจุดกี่ดอกครับต้องจุดกี่ดอกนู่นนั่นเพราะเขาห่วงบ้านเพราะเขายังไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิตครับพี่นวลบอกว่าเขายังไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิตนะครับเสร็จปั๊บพี่นวลบอกว่าจุด7ดอกบอกเจ้าที่7ดอกผมก็ไม่ได้บอกพี่นวลว่าผมไม่เดินไปจุดผมก็ให้เด็กไปเอาธูปมา7ดอกผมก็บอกเจ้าที่ที่บ้านผมว่าเจ้าที่ข้าพเจ้านายนี่ขออนุญาตให้นายไพฑูรย์พุ่มรัตน์ครับเข้ามาในบ้านผมอนุญาตให้เข้ามาในบ้านพี่เชื่อไหมว่าพี่เบิร์ดโทรหาแล้วไม่ใช่อ๋อฮัลโหลแจ๊สว่าครับแจ๊สเออว่าของขวัญเป็นแบบไหนหนูถุงเซ็นทันเน่งดูได้มีถุงเซ็นทันในข้างบนป่ะถุงเซ็นท่ามีอะไรไหมเป็นถุงเซ็นท่านใช่ไหมใช่พี่ถ้าถุงเซ็นท่านไม่มีเป็นถุงเดอะมอลได้ป่ะมันคล้ายคล้ายกันมีป่ะหนูเจอแล้วพี่แจ๊ดยังไงต่อครับเหลือให้พี่เบิร์ดฝากไว้รถพี่ก็ได้พี่ฝากไว้รถพี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเออโอเคน้องโอเคถึงไหนแล้วจักพอจุดธูปเสร็จปั๊บผมจุดธูปเสร็จปั๊บผมก็เดินมาคุยพี่นวลครับแล้วตอนนี้พี่เบิร์ดจะอยู่หน้าบ้านอยู่ไหนพี่อยู่หน้าบ้านบอลอยู่ตรงคือเข้ามาแล้วอ่ะอยู่ตรงตัวอะแล้วยังไงเขานั่งยองๆอยู่เขางอนว่าทำไมไม่มีใครคุยกับเขาไม่มีใครคุยกับเขาเหมือนว่าเขาคุยทำไมไม่มีใครคุยเขาไม่ใครสนใจเขาเลยเออแล้วก็ลักษณะเป็นไงคือที่พี่นวลเห็นคือดวงตาเหม่อลอยแล้วมีน้ำลายข้างปากใส่ชุดโรงพยาบาลเหมือนที่เราเห็นกันถูกต้องครับที่เราไปเยี่ยมพี่นวลไม่ได้มาพี่นวลไม่ได้เห็นมีแต่เราสองคนที่รู้ว่าพี่เบิร์ดตอนนั้นเป็นยังไงที่เราเห็นใส่ชุดอะไรและลักษณะเป็นยังไงอ๋อใช่ใช่แล้วเขาบอกว่าเขาห่วงรถของเขามาก
คือเอเวอเรสต์เป็นคนรักรถมากใช่ครับเขาบอกว่าเขารักรถเขามากแล้วตอนนี้เขาเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาเหมือนว่าไม่มีใครสนใจเขาก็ไปยืนดูบุหรี่เรื่องจริงเสร็จปั๊บเขาก็บอกว่าทำอย่างนี้นะเขาก็บอกว่าดอกไม้เนี่ยให้บอกพี่เบิร์ดว่าดอกไม้เนี่ยอย่าไปให้ใครกลางทางคือดอกไม้ที่ที่อยู่ในมืออ๋อแต่เมื่อเช้าปอนคงบอกไปแล้วมั้ง ว่ามาบอกพี่เบิร์ดว่าพี่เบิร์ดถ้าดอกไม้อย่าให้ใครกลางทางนะหรือว่าใครจะมาล่อซื้ออย่าให้เขาครับพี่ต้องถือไปให้สุดทางเสร็จปั๊บก็พี่แจ๋วก็เดี๋ยวให้เรียกกลับบ้านก็วางหูแล้วก็เรียกพี่แจ๋วก็เรียกพี่เบิร์ดกลับบ้านเพียงพี่แจ๋วออกไปไม่กี่นาทีซึ่งพี่หนูก็ไม่รู้ว่าพี่แจ๋วกลับไปแล้วครับเสร็จก็โทรพี่หนูโทรกลับมากลับไปสักพักแป๊บเดียวเองว่าเฮ้ยบอกเขาด้วยนะว่าให้เอาดอกไม้เนี่ยไปถวายพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรผมก็ถามพี่นวลซึ่งพี่แจ๋วไม่อยู่แล้วนะพี่แจ๋วออกไปแล้วพี่นวลแล้วตอนนี้พี่เบิร์ดอยู่ไหนพี่อ้าวเขาก็เดินตามเมียเขากลับไปแล้วนะกลับบ้านเขาเขากลับบ้านพี่แจ๋วซึ่งเขาบอกว่าเขาหวงและรักเมียเขามากครับเขาอยู่ข้างเมียเขาตลอดครับเขาอยู่ข้างเมียเขาตลอดครับแล้วหลังจากนั้นผมคุยเสร็จปั๊บอิ่มอิ่มอิ่มประมาณเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งที่ผมอิ่มโทรกลับมาเพราะอิ่มนั่งสมาธิให้พี่เบิร์ดอิ่มพี่บอลพร้อมฟังเนอร์อิ่มก็พูดแบบนี้ครับมีอะไรอีกลูกอิ่มพี่เบิร์ดเขาให้หนูมาบอกว่าเขาห่วงเมียเขามากห่วงเมียเขามากแล้วก็เขาให้หนูมาบอกพี่ว่าเขารักและเคารพเขาเกรงใจพี่บอลมากหนูอิ่มก็ไม่รู้ว่ามันเรื่องอะไรที่เขาเกรงใจพี่เนอร์ผมก็น่าจะรับรู้ได้ว่าเขาคงเกรงใจเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องตั้งแต่ป่วยตอนแรกน่าจะตั้งแต่ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนาะผมว่าครับนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ตรงเนี้ยเราเห็นเขาอยู่เนี่ยพี่เบิร์ดอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเราเนี่ยพูดตรงนี้เลยว่าพี่เบิร์ดตามพี่แจ๋วกลับบ้านผมว่าตอนนี้เขาอยู่บ้านเขารักบ้านเขาห่วงบ้านมากใช่ครับและห้ามขายคือรถคันนี้คือเขาบอกว่าพี่นวลบอกเลยเขาห้ามขายเขารักรถเขามากเก็บไว้ซึ่งมีทางเดียวผมก็ต้องซื้อเพราะผมไม่รู้ว่าไปอยู่กับคนอื่นอาจจะไปดื้อไปอะไรนู่นนี่นั่นแต่ถ้าอยู่กับเราก็ไม่แน่ครับเก็บเอาไว้เพราะพี่เบิร์ดห่วงรถรักรถโคตรเนียบเลยสะอาดมากใช่นะแล้วก็ไอ้คันนี้ป่ะที่ไปจมที่อะไรใช่ครับพี่ใช่ใช่น้ำท่วมมาครึ่งคันครับถูกต้องไปกับพี่ลอกอ่ะใช่ครับเขายังไม่ขายเขาแบบเขาเก็บเอาไว้เขารักอ่ะนี่เป็นประสบการณ์เมื่อคืนแล้วไอ้ตั๊กบริบูรณ์อ้าวตั๊กโดนอีกตั๊กบริบูรณ์นี่เรื่องจริงอยู่กันหมดทุกคนไอ้ตั๊กโทรมาคุณผมได้กินพี่เบิร์ดกินพี่เบิร์ดเข้าบ้านไอ้บัดดี้เดินมาหมาเขาว่าเห่าฮ้องฮ้องบัดดี้อย่าทำอย่างนี้บัดดี้แม่ก็ยิ่งเห่าตลอดเชื่อไหมว่าเปิดเฟซไทม์เดินขึ้นบ้านไอ้ตั๊กเดินเคาะประตูและเอลซี่พี่ประมาณสี่ทุ่มแล้วมั้งเลยห้าทุ่มใช่เคาะประตูห้องอย่างดังปังเรียกเมียเอลซี่เปิดมาแบบยูเป็นอะไรยูเป็นอะไรไทยใหญ่พูดไม่ค่อยชัดด้วยไทยใหญ่มาเลยพี่เบิร์ดมาคือมันกลัวแบบพี่เบิร์ดจะทำอย่างนี้ผมกลัวพี่เบิร์ดผมกลัวเขาบอกว่าจะมาขอบคุณก็ได้คุณแม่แล้วคุกกี้อยู่กันมาตั้งนานกลัวใช่ครับพี่ลอกตัวนี้แปลกคุณแซ่บโชว์ใช่ไปมาแล้วพี่ลอกเอาอี้มานั่งเลยดีกว่าเฮ้ยพอเฮ้ยโอ้โหไม่นั่งขอโทษนะเมื่อกี้คุยถึงเรื่องโรเบิร์ตเสียงไร้สดจีเลยฮะโอ้โหผมไล่กันมาตั้งนานไม่เป็นไรดูให้ดีเน็ตหมดป่ะพี่เออเติมเน็ตหน่อยฮะน้องบ้านเจ้าของ PS Stereo เน็ตหมดฮะเติมเน็ตนะครับคือเพิ่มให้มันนี่นั่นไงเพิ่มให้มันแบบอรรถรสเรามีแค่นี้แล้วไงเพราะคนเยอะเราก็ไม่อยากไปพูดอ่าดีแล้วเราคุยกันแค่นี้พอนะครับนี่คุยให้เขารู้เลยนะถ้าพี่เบิร์ดผมว่าพี่เบิร์ดคงอยู่แถวนี้เพราะพี่เบิร์ดยังไม่กลับบ้านเพราะพี่เจ๋ออยู่นี่ลูกอยู่นี่เดี๋ยวต้องกลับพร้อมใครคนใดคนหนึ่งแหละแล้วพี่อิมบอกว่าเขาเป็นห่วงเนอแล้วก็พี่บอลเชื่ออิมหรือยังเพราะเขาก็อิมก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะนั่งสมาธิให้พี่เบิร์ดเนอแล้วก็เขาก็บอกว่า
ตอนนี้คือห่วงของเขาคือลูกและเมียครับแต่คือเขาเป็นห่วงพี่แจ๋วมากๆครับเป็นห่วงพี่แจ๋วมากๆนะครับก็ยังบอกเลยว่าอิมถ้าเขามาหาอิมแล้วเขาบอกอะไรบอกมาเลยนะอิมนะแล้วเขาบอกว่าคือจะกดน้ำอะไรเนี่ยบอกให้เมียเขาพูดถึงคือเอ่ยเขารับรู้หมดเขารับรู้เขารับรู้ครับครับผมนั่นแหละก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราก็มอบหัวใจให้พี่เขาไปครับตั้งแต่เริ่มป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ครับดูแลกันมาจะบอกว่าตรงนี้ว่าน้องบอลหัวเลี้ยวหัวแรงใหญ่ในการดูแลจากนั้นก็เป็นพี่กระรอกซึ่งเป็นเพื่อนที่รักสนิทดูแลกันมาหลายปีดีดักมากครับจนมาป่วยอีกครั้งนึงตอนนี้ก็ไม่เคยทิ้งเพื่อนคนนี้เลยครับน้องก็ไม่เคยทิ้งพี่เลยครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องได้ทำผมว่าเขาน่าถ้าเขาเห็นเขาน่าจะมีความสุขยิ้มนะเห็นว่าเนี่ยทุกคนพี่ๆน้องๆคือสลับสับเปลี่ยนกันมาร้องเพลงจากวันแรกจนถึงวันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจคือผมไม่อยากให้เขามีห่วงถ้าพี่เบิร์ดได้ยินอยู่นะผมไม่อยากให้พี่มีห่วงนะไปพบภูมิที่ดีเถอะพี่ครับครับไปเถอะพี่อ่ะเนี่ยภายในยันวาทิตย์เนี่ยพี่จะอยู่กับพี่แจ๋วพี่มาเลยถ้าห่วงรถบอลก็ซื้อแล้วไม่ต้องห่วงแล้วเรื่องรถผมก็กลัวเหมือนกันว่าเอามาไว้ที่พี่ก่อนเดี๋ยวพี่จัดการให้น้องน้องผ่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่จัดการให้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวว่าใครทีโอเคก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับใครที่รักแล้วก็เลือกพี่ลอกวันนี้เลยพี่อ่าเนี่ยวันนี้เลยที่ไปคุยแทบโชว์มาวันนี้เลยเอาเชิญเลยพี่ลอกเอาพี่ดุ้ยฟังก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่านะเพราะว่าพอผมถ่ายคุยแทบโชว์จบใช่ไหมพอคุยเสร็จก็ลดเบสสักนิดนึงไม่ใช่ไม่ต้องบอกตลกตลกเคลิ้มนี่สำคัญอันนี้มุกเคลิ้มยังไงฮะไปคุยแทบโชว์พอถ่ายเสร็จเขาก็จะมอบช่อดอกไม้ครับแล้วก็จะมอบรูปซึ่งเป็นรูปที่เขาไปดึงมาจากในเฟซบุ๊กคือรูปผมถ่ายคู่กับโรเบิร์ตนะฮะทำเป็นรูปใหญ่ให้มาคู่กันใช่พอเสร็จเขาก็บอกพี่ลอกขอบคุณนะครับเปิดประตูเสร็จปุ๊บเขาก็ให้แม่บ้านเดินมาส่งถือช่อดอกไม้กับรูปแล้วก็เปิดลิฟต์ที่ไปคุยแซบโชว์ก็คือบนอเมซอนใช่ไหมฮะชั้น2เปิดลิฟต์ซึ่งลิฟต์มันก็ไม่ใหญ่ไม่กว้างประมาณแค่นี้พอเข้าไปลิฟต์เสร็จผมก็บอกว่าพี่มาแม่บ้านเป็นผู้หญิงนะช่วยถือรูปผมก็ถือรูปเขาก็มากดลิฟต์กดลิฟต์เสร็จลิฟต์ก็ปิดแต่ปิดได้แค่นี้ลิฟต์เดียวไม่สุดไม่สุดปิดได้แค่นี้ไม่สุดแล้วมันก็เปิดกลับไปที่เดิมเหมือนมีคนกดไว้ใช่เขาบอกว่าอ๋อสงสัยติดดอกไม้ซึ่งถึงแม้จะติดดอกไม้มันก็หนีบดอกไม้ได้เพราะมันเป็นดอกไม้บางๆใช่ใช่ไหมฮะชอบดอกไม้ชอบดอกไม้เขาก็กดใหม่พอกดอีกปึ๊บมันก็ปิดนะทีนี้มันปิดปึ๊บเป็นสนิทแล้วก็เปิดเฮ้ยเปิดได้ไงวะไม่รู้ฮะรอเล่นละพอเปิดเสร็จมารอเล่นเอาจริงๆเดี๋ยวฟังก่อนพี่ไม่โรเบิร์ตมารอเล่นกันรอบเรื่องน่ากลัวพี่เอาไปตลกก็ได้พี่ช็อตซะเรื่องน่าโจ๊กมากแล้วไงอันนี้ทางเขาอันนี้ทางเขาที่ผมชอบอัธรสดีพอมันปิดพอปิดอีกมันเปิดอีกพอเปิดอีกเขาก็กดอีกพอกดอีกผมก็มองไปตรงรูปบอกไอ้เบิร์ดกูจะรีบกลับบ้านเพราะวันนี้บอลมาที่วัดไวพูดในใจใช่ไหมไม่พูดในใจพี่เขาก็ได้ยินไอ้เบิร์ดกูจะรีบกลับบ้านแต่นี่พอปิดสนิทเลยฮะพี่แม่บ้านได้ยินด้วยได้ยินด้วยปิดสนิทพอปิดสนิทเสร็จปุ๊บพอลิฟต์ลงเสียงเคาะลิฟต์ปังปังปังเฮ้ยนี่จริงนะฮะเคาะปังปังปังผมก็หันไปมองพี่ที่เป็นแม่บ้านบอกพี่ได้ยินเสียงอะไรเขาก็แบบพี่หนูขนลุกเลยเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลยฮะมันไม่ได้ปวดท้องขี้ไหมอะไรไม่ใช่อันนี้คืออันนึงแล้วก็นั่งขวาเราไปลอกเราไปพี่ลุ้นอยู่เนี่ยแล้วยังไงปั๊บหลังจากแม่บ้านบอกขนลุกเลยใช่แล้วยังไงต่อพี่ก็ลงมาปกติพอลงมาปกติผมก็เก็บของเก็บอะไรเสร็จอาศัยขึ้นรถผมก็บอกอ่ะมึงอยู่เบาะหลังแล้วกันผมก็ไว้เบาะหลังคือรถผมเนี่ยขับไปเนี่ยมันไม่มีอาการเป็นอะไรเลยแต่เบรกสะบัดค่าเสียเกียร์หลุดมีไหมเครื่องสะดุดเพลาหักก็ไม่มีฮะรถดีตื่นเต้นจากตั้มพี่พี่ขานี่ไงใช่ไอ้คันดำเอารถพี่ตั้มมาไปจริงป่ะเขาไปออกจริงน่ากลัวขนาดนี้มึงดึงไปโฆษณาเต็นท์ได้ทางเขาอันนี้ทางเขาเดินแนวเดียวกับไอ้เน่งกับไทยอินแล้วยังไงรถพี่ไม่เคยเสียไม่เคยเป็นไรไม่เคยเป็นอะไรเลยแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นสตาร์ทเครื่องก็บอกผมก็เอารูปใส่ด้านหลังกับช่อดอกไม้ครับตอนแรกผมก็นึกในใจว่ากูจะเอารูปกลับบ้านดีป่ะผมก็คิดว่าตอนก็ให้รูปบอกทำไมไม่ให้รูปเดียวกูผมก็นึกในใจใช่ไหมอ่ะ
มันอยู่ข้างหลังก็อยู่ข้างหลังครับคือรถผมเนี่ยไม่เคยเป็นอะไรเลยเพราะถ้าเป็นนะผมก็เพิ่งขึ้นไปเข้าอู่มาใช่ไม่เป็นอะไรเลยเขารับประกัน6ปี 100,000 กิโลเขาไม่ต้องห่วงหรอกโอ้ยคนละที่เออพอขับผมก็จอดรถอยู่ชั้น B3B คือชั้นใต้ดินโอ้ยใต้ดินเลยใช่ใต้ดินเลยชั้น B3 แกมมี่ใช่มั้ยตึกแกมมี่ตึกแกมมี่โอ้โหน่ากลัวใช่มันไงต่อใต้ดินน่ะพอผมขับออกมาจากรถที่ไม่เป็นไรอ่ะมันเหมือนกับเสียงล้อครับเสียงล้อด้านขวาแก๊กแก๊กแก๊กโอ้หาคอร์เซ็นเตอร์เขาไม่ได้เสียพี่ใช่เรื่องพี่อ่ะเหมือนปูให้มันขายของอ่ะมันเป็นอย่างนี้ตลอดจนผมบอกขึ้นมาถึงชั้นหนึ่งซึ่งตรงนั้นมียามผมก็กะจอดตรงยามแล้วก็ดูยามบอกพี่เป็นอะไรรถเป็นอะไรบอกไม่รู้อะไรเสียงมันดังแก๊กแก๊กแก๊กยังไม่ขึ้นมาชั้นบนเลยใช่ไหมก็ขึ้นมาชั้นที่จะออกถนนใหญ่ที่จะไปออกไอ้ตรงด้านข้างอ่ะด้านหน้าด้านหน้าที่ออกอโศกครับครับนั่นน่ะมันกำลังผมก็ไปก้มดูยามเขาก็มาดูบอกพี่จอดตรงที่สว่างสว่างบอกเอ้ยอาจจะไม่เป็นไรมั้งพอขับออกมาได้นิดเดียวนะนิดเดียวมันก็ยังแก๊กแก๊กโดยผมก็พูดแบบไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุบังเอิญหรือว่ามันแก้ว่าไอ้เบิร์ดมึงอย่าให้รถเป็นอะไรนะเพราะเดี๋ยวกูต้องรีบไปงานมึงเงียบวิ่งฉิวเลยจริงๆเปิดเกาะล้อรถยนต์อยู่อันนี้ผมไม่รู้อันนี้จริงผมก็ไม่รู้ว่ามันบังเอิญหรือว่ามันมันบังเอิญหรือมันฟุกหรือมันเป็นจังหวะพอดีที่เจอวันนี้2ครั้งอ่ะก็อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลครับพี่นุ้ยมีมั้ยพี่เหรอได้เจอพี่เบิร์ดมั้ยจากเมื่อคืนโอ้โหเข้าบ้านก็รู้อยู่หมู่บ้านเราอะไฟแม่งโคตรมืดเลยไอ้เหี้ยเออเอาเงินส่วนกลางไปทําหาอะไรให้ติดไฟสว่างหน่อยก็ไม่ได้เพิ่งยามก็หลับจากวัดออกไปก็ 4:00 น. จะ 5:00 น. กว่าแล้วบ้านเราลูกระนาดเยอะไหมใช่หมู่บ้านปีชาบอกเขาไปเลยเออไม่ต้องพูดเลยพี่ทุกลูกระนาดกูใส่ไม่ยั้งปั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 งไม่มีอะไรก็รู้ว่ากูกลัวผีอยู่แล้วไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีเฮี้ยอะไรมาขวางกั้นกูได้ปัง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 อันนี้คือแทบจะชนประตูแล้วเข้าไปจอดเลยกูอ่ะอันนี้คือไม่เห็นเลยแต่กูกลัวไว้ก่อนกูกลัวนุ้ยเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วใช่เบิร์ดเบิร์ดไม่ใหญ่หรอกเบิร์ดไม่ใหญ่มาก็มาให้เลขให้น้องให้ร่ำให้รวยแล้วกันมาช่วยกันมาเลยมาหาพวกเราเลยมาได้ผมบอกเลยอย่าใช้คำว่าพวกเราใช้คำเป็นส่วนตัวไปผมมาหาผมได้เลยผมเป็นคนกลัวผีนะแต่ว่าผมไม่เคยกลัวครับเออใช่เพราะว่ามันเราใกล้ชิดเอ็นดูใกล้ชิดก็แต่ก่อนถามว่าจะมีแรงบีบคอแล้วเหรอก็เดินนะไปล้อเล่นกับมันอีกไอบอลไอมาเลยพี่ผมรอพี่อยู่เอาท้าอีกพี่มาหาผมแล้วเสียง PS สเตอริโอบ้านหม้อเนี่ยมันส่องเข้าไปถึงเลยเขาได้ยินนะเขาได้ยินเรื่องเสียงดังขนาดเนี้ยเออผมอยากให้พี่มาพี่อยากจะได้พี่อยากได้อะไรพี่อยากจะอะไรพี่มาคุยกับผมมาเลยแล้วถ้าเกิดเขาอยากได้เครื่องเสียงอะจูงเครื่องเสียงได้ PS สเตอริโอบ้านหม้อสิต้องไปให้พี่จะขายพี่เบิร์ดบ้าพี่นี่ถ้าใครจ้างไปรีวิวของโคตรคุ้มเลยนะพี่แอนนะไอ้พี่บอลอย่าพูดเล่นนะถ้าจะไปพี่เบิร์ดไปหาน้องบอลเลยน้องบอลรออยู่ไปหาพี่ลอกก็ได้ไม่ต้องมาแล้วอย่าของพี่เนี่ยพี่มาหาที่วัดดีกว่าพี่มาหาที่วัดแต่ไม่ต้องตามไปเขาอาจจะขึ้นมาบนรถตู้พี่ดั้งไปด้วยก็มึงเชื่อแต่ก่อนพี่ใส่สร้อยเส้นเล็กใช่ไหมพักแค่องค์จิ๋วๆตั้งแต่เสียไปเล่น3องค์เปลี่ยนสร้อยเป็นสายล่มแล้วไอ้สัตว์เอาให้เหนียวพระไม่กระเด็นออกจากอู่ไม่ข้างหน้าไม่พอข้างหลังหลวงพ่อโสธรมึงคิดดูอ่ะกูว่าจะยืมพระไอ้ตุ้ยตุ๋ยไรเงี้ยนี่พี่เปิดนะก็รักกันแต่ไม่อยากไอ้นั่นอ่ะพี่จริงๆอย่าเลยผมว่าเราคืออยากให้ตั้งใจเลยนะผมบอกเราไม่เคยกลัวเขาเลยอยากให้เขามาอยากให้รู้ว่าไอ้นี่ก็อ้อนวอนให้มาให้ได้จริงๆพี่ผมอยากจะว่าเหมือนมาคุยกันก่อนว่าพี่ต้องการอะไรพี่จะไปยังไงได้บาทไปให้อะไรเงี้ยเนาะแต่เราก็ต้องเจาะจงเป็นพี่เบิร์ดเพราะในวัดเดี๋ยวมีแอบแฝงเข้าไปนะพี่ไม่ต้องพาพวกมานะพี่มาคนเดียวนะบอกไปด้วยเดี๋ยวไม่ใช่พี่พาใครมาผมไม่รู้จักนะอย่าไปคนเดียวมาเย้ไอ้จิ๋วบ้าเลยโอ้ยมันไม่เจอเลยนี่ลูกกำลังมองอยู่ไปอย่างนี้เลยพี่นี่แม่งนั่งถูกที่จริงรูปจากไหนเนี่ยใครเป็นคนวาดด้วยมือเลยใครอาจารย์ศิลป์อะไรนะศิลป์อะไรศิลป์ทิพาศิลป์ทิพาเนี่ยเขาเป็นคนศิลป์ทิพาพ่อของไอเวนอ่านดีๆเขาอุตส่าห์วาดมาให้ด้วยมือเลยนะครับก็ขอบคุณมากทุกคนเป็นคนที่รักพี่โรเบิร์ตจริงๆครับผมนะครับแล้วธรณีศิลป์อ่ะคุณธรณีศิลป์ธรณีศิลป์นะครับเขาจะส่วนมากจะวาดรูปพระเกจิอาจารย์ดังๆสองรูป
เดี๋ยวมีรูปนี้ขอมาให้ผมอีกรูปนึงให้ผมไปติดที่บ้านเป็นรูปของพี่เบิร์ดผมก็ยังงงมึงทำไมกูทำแต่นี่คือปัญหาครับก็พอขยับไม่ใช่ลมมันเป่าพี่พี่แอนทำเป็นเล่นไปปัญหาคืออีกรูปแล้วกูจะไปไว้ไหนน้องชายน้องชายเดี๋ยวผมจะไปไว้ที่บ้านครับผมจะไว้ที่บ้านมีสองรูปนะบ้านพี่อ่ะเดี๋ยวผมไว้ที่บ้านพี่โอ้โหแค่นี้เฮียโชคกูก็ต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยเดือนนี้ไอสัตว์แล้วเจ็ดวันมึงคิดดูกูต้องขับเข้าบ้านปั๊บโชคพังไปเปลี่ยนที่ไหนวะเนี่ยอ่ะต้องไป PS Stereo บ้านหม้อโชคคนละที่โชคแม่งเปลี่ยนร้านเครื่องเสียงไอ้สัตว์มึงขายของมั่วหมดแล้วเคิร์มเคิร์มผิดปะปนกันด้วยไอ้แจ้งตั้มเฉียบจริงเลยคนนี้บอลพูดผิดเดี๋ยวสุดท้ายล่ำลากันวันนี้ก่อนจะปิดแล้ววันนี้เสนอลิเกเรื่องอะไรน่ะไขรูตอนจะเด็ดเข้าเมืองแปรเฮ้ฮัชชาเต็งตะเด้งเต็งเต็งเต็งตะเด้งเต็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 งลองมานั่งนี่เดี๋ยวให้เขาแปลกันเฮ้ยๆมาฟังกันก่อนมาฟังกันก่อนดูวันที่24ดีไหมโอ้โหไขรู้ต้องชุดใหญ่อันนี้ดีกว่าถ้าที่ดูไลฟ์สดอยู่นะครับตอนนี้กี่คนละ50,000กว่า